คยเห็นกันไหมโอ้ใหญ่มากๆเลยอ่ะถ้าใครอยากรู้ว่าพี่อีฟไปซื้อที่ไหนรสชาติด้านในจะเป็นยังไงเข้าไปดูคลิปนี้ได้เลยค่ะว้าวนี่ใหญ่มากๆเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้ว้าวมันฝรั่งแผ่นยักษ์ที่เดียวในโลกว้าวสุดยอดไปเลยอ่ะโอ้กรอบมากๆเลยก่อนที่จะไปดูว่าเลโฉมใหม่เนี่ยซื้อที่ไหนแล้วทำยังไงต้องกด Subscribe ให้พี่อีก่อนนะคะกดตรงนี้เลยเพียงน้องๆนะคะกดติดตามตรงนี้แล้วก็กดกระดิ่งให้พี่อีด้วยนะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับทุกการกด Subscribe ทุกการติดตามนะคะเพราะพี่อีใกล้จะถึง 700,000 Subscribe แล้วค่ะขอบคุณนะคะ wow. อุปกรณ์ง่ายๆของการทำเลโฉมใหม่ซองยักษ์ที่เดียวในโลก wow. นี่เอาที่เดียวในไทยก็พอนะตายเขาพูดเสมอที่เดียวในไทยนะก็คืออุปกรณ์ง่ายๆเลยนะคะ1เป็นกระดาษสีนะคะพี่เลือกใช้เป็นสีแดงนะคะจริงๆอ่ะพี่อยากได้สีเขียวแต่ว่าสีเขียวมันไม่มีนะคะพี่อีฟไปซื้อมาจากในห้างนะคะมวลละ10บาทนะคะแต่ถ้าเราซื้อข้างนอกอ่ะพี่คิดว่าน่าจะมวลประมาณ5บาทแหละแล้วแต่แหล่งนะซื้อมาทั้งหมด4มวลนะเผื่อไว้อันไกลสก็อตเทปนะคะจะแบบเล็กหรือไส้ใหญ่ก็ได้แล้วแต่เราเลยอันที่4นะคะเป็นสัญลักษณ์นะคะหรือแบนเนอร์นะคะยี่ห้อเลยนะคะวิธีการหาแบนเนอร์อันนี้นะคะก็คือพิมพ์ใน Google ว่าเลแล้วมันก็เซิร์ชเข้าไปในรูปภาพใช่ไหมมันก็จะมีรูปโลโก้ขึ้นมาเต็มเลยแล้วก็เอาภาพนั้นแหละไปพิมพ์ง่ายๆแบบนี้เลยมาเริ่มขั้นตอนการทำกันเลยดีกว่าขั้นตอนแรกนะคะเราก็เอากระดาษที่เราเตรียมไว้เนี่ยกางออกมาม้วนหนึ่งนะคะขนาดมันก็จะพอดีกับถุงเลซองยักษ์ของเราเลยก็ขนาดประมาณนี้นะนี่นะพอม้วนออกมาอย่างนี้ใช่ไหมคะมันจะงอๆใช่ไหมเราก็ม้วนกลับไปอีกข้างตรงข้างของมันนะคะมันจะเป็นรอยไม่เป็นไรค่ะเพราะถุงเลมันก็จะยับยับอยู่แล้วเนาะก็ม้วนอย่างเงี้ยม้วนกลับไปเพื่อจะให้กระดาษของเราอะคือรูปนะคะไม่ให้มันยับไม่ให้มันงอนะให้มันตรงๆก็จับๆหน่อยจับๆบิดๆนิดนึงเนาะพอกางออกมามันก็เริ่มตรงแล้วเห็นไหมพอกางออกมาเนี่ยมันก็จะเริ่มตรงแล้วนะคะมันก็จะไม่ค่อยงอละทำอย่างนี้ทั้งสองแผ่นเลยนะรูดๆมันนะคะมันจะได้คืนตัวนะมันก็ปล่อยออกมาเราก็จะได้กระดาษนะคะ2แผ่นแบบนี้ก็คือเล2ข้างใช่ไหมคะเราก็มาประกบกันค่ะอย่างนี้นะประกบกันนะไม่เห็นหน้าพี่อีฟละเราก็มาประกบกันต่อไปนะคะพี่จะใช้กอทเทปอันนี้นะคะแปะกระดาษทั้ง2เนี่ยให้มันติดกันนะคะเราก็เอากระดาษเนี่ยวางใกล้กันก่อนอย่างนี้ไม่ให้มันมีรูนะแล้วก็กะให้ดีนะหาอะไรวางทับไว้แล้วก็ใช้กอทเทปนะคะแปะลงไปเลยถ้ามีคนช่วยก็จะดีนะคะขั้นตอนนี้น้องๆแปะแบบนี้นะน้องๆเห็นไหมนี่แบบนี้เลยเรียบร้อยแล้วก็ตัดนะคะเรียบร้อยแล้วนะเห็นไหมเราก็เอาถุงเลของเราปิดไปแล้วก็นี่นะเป็นถุงเลแล้วแต่ว่าอีกข้างนึงอะค่ะน้องๆข้างเนี้ยมันยังเปิดอยู่ใช่ไหมคะเราใช้กอทเทปแปะไม่ได้แล้วนะคะเอากาวสองหน้านะคะแปะนะคะแปะอลิมสุดนะของกระดาษนะคะหลังจากเราปิดกาวสองหน้าแล้วนะเราก็ดึงกาวสองหน้าออกแบบนี้นะคะเอาออกเลยแปะขอบของกระดาษเลยนะแล้วเราก็มาประกอบเป็นถุงกัน3 2 1ตื่นเต้นมันยากมากจริงๆน้อง มันง่ายมากเลยนะคะก็ค่อยๆทำให้ถุงมันเรียบๆทำให้มันแบบว่าเนียนๆนะเดี๋ยวมันจะแบบไม่เสมอกันนะคะก็รูดถุงออกมาอย่างนี้นะถุงมันจะได้เรียบๆนะแล้วก็ค่อยปิดนี่ได้แล้วถุงเลของเราเฮ้ยน้องๆคะเมื่อกี้นะคะน้องๆมันไม่ยอมเตือนพี่อีฟเห็นไหมอีฟลืมเลยโทษเด็กไม่ใช่ขอโทษด้วยนะ
พี่อีฟนะคะต้องแปะตรงข้างล่างนี่เพราะว่าถุงเลเนี่ยด้านล่างมันจะมีอะไรคะมันจะมีถุงแบบตันๆใช่ไหมสำหรับใส่เลลงไปใช่ไหมนี่แล้วก็เอาเมื่อกี้เราก็ดึงออกมานิดนึงนะมันไม่ขาดหรอกเอากาวสองหน้านะคะแปะตรงก้นถุงอะค่ะนี่ลืมไปได้ยังไงเนี่ยจะใส่เลยังไงใช่ไหมพี่อีฟนี่ก็ลืมไปได้เนาะนี่แล้วก็แปะก้นถุงนะคะอันนี้คือก้นถุงของเลใช่ไหมที่ทุกคนจำได้เนาะพอเสร็จแล้วเราก็ดึงกาวสองหน้าออกนะคะเหมือนเดิมแล้วก็ค่อยๆปิดต้นก้นถุงนะคะค่อยๆรูดมาปิดนะน้องมันจะได้แบบเสมอกันนะเนาะเรียบร้อยแล้วค่ะนี่แล้วก็ใช้มือนะรูดให้เรียบตอนนี้เราก็ได้ถุงเลมาแล้วค่ะนี่แล้วก็อันนี้ก็คือใส่เลลงไปอย่างนี้อันนี้มันไม่ใช่ถุงเลแบบสมบูรณ์แบบนะมันเป็นแค่ถุงสีแดงเราต้องติดแบนเนอร์ลงไปนะคะพี่อีฟก็ใช้กรรไกรนะคะตัดเราก็ตัดนะคะตามขอบของแบนเนอร์ตัวนี้นะคะนี่ได้แล้วนะลองมาประกบกันสิมันได้ยังเฮ้ยเป็นแล้วนี่ wow. พอดีเลยตรงนี้ก็ตัดนะคะใกล้แล้วใกล้จะประสบความสำเร็จเลถุงยักษ์กินได้ทั้งหมู่บ้านแล้วค่ะน้องๆคนละชิ้นนะทั้งหมู่บ้านอ่ะ หลายชิ้นไม่ได้นะได้แล้วนะคะนี่นะคะเป๊ะเลยเดี๋ยวเรามาต่อชิ้นส่วนของแบนเนอร์ของเราก่อนนะเราก็ใช้กาวสองหน้านะแปะลงไปก่อนเนาะอย่างนี้ใช่ไหมคะพี่อีฟก็ติดลงไปนี่กบเป็นแล้วใช่ไหมแบบนี้แล้วใช่ไหมแล้วก็เอากาวสองหน้านะคะทาให้ทั่วเลยแปะให้ทั่วนะเรียบร้อยแล้วก็แปะแบนเลนลงไปนะคะ1 2 3แปะลงไปแล้วก็ค่อยๆรูดนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะแบนเลนนะคะเอาถุงเลตั้งขึ้นมานะนี่ได้แล้วเห็นไหมคะถุงเลยักษ์มากๆคือใหญ่จริงๆนะฮะใส่แบบดูหน้าพี่อีฟนะคะหน้าพี่อีฟเป็นประมาณยังเล็กกว่าแบนเนอร์ของแบบยี่ห้อของเลอ่ะดูดิแบบสมมติว่าต้องการแจกทั้งหมู่บ้านนะคะแบกเขาเลยนะคะแล้วก็เอาคนละชิ้นแต่ว่ามันยังไม่เสร็จนี่ได้แต่ถุงนะคะเรายังไม่มีเลเลยนี่ใครจะกินเลพี่อีฟบ้างนี่ไงว้าวอร่อยนะฟองยักษ์ถงใหม่ไม่เหมือนใครมีที่เดียวในประเทศไทยค่ะแต่ว่าน้องๆบอกว่าพี่อีฟทำไมเลซองยักษ์อ่ะแล้วทำไมแผ่นเลมันไม่ยักษ์ตามขนาดซองอ่ะมันไม่ได้ใช่ไหมคะถ้าซองมันยักษ์ขนาดของเลแผ่นก็ต้องยักษ์มาเราจัดให้นะคะพี่จะเสกให้นะคะโอ้มันลึกก็เกยมันลึกก็เกยอีฟไม่ทุบเพียง น้องๆอยากเห็นเลแผ่นยักษ์แล้วใช่ไหมคะถ้าอยากเห็นเลแผ่นยักษ์ต้องช่วยกันกดไลค์ให้พี่อีฟนะคะให้ถึง 10,000 ไลค์นะคะน้องๆกดยังคะกดแล้วใช่ไหมกดให้พี่อีฟแล้วใช่ไหมไปนับกันเลย3 2 1ให้เห็นนิดนึงก่อนนี่เป็นไงล่ะนี่เป็นไงมันฝรั่งแผ่นยักษ์เป็นไงล่ะว้าวนี่คือเลแผ่นยักษ์หลายคนงงเฮ้ยพี่อีฟไม่ใช่เลแผ่นยักษ์นี่มันคืออะไรใครรู้จักบ้างไหนใครรู้จักคอมเมนต์บอกเพื่อนๆด้วยนะใครรู้จักบ้างนี่เดี๋ยวให้ได้ยินเสียงหน่อยมันจะแบบเปาะๆมากนะต้องจับอย่างเบามือมันคือขนมไทยที่เรียกว่าข้าวเกี๊ยวว่าวนะคะเพราะว่ามันฝรั่งลูกใหญ่ขนาดนี้คงตอนนี้พี่อีฟยังหาไม่ได้ในประเทศไทยนะคะถ้าพี่อีฟหาได้พี่จะมาทอดให้ดูนะคะอันนี้คือมันฝรั่งแผ่นยักษ์นั่นเองเราก็แทนๆไปก่อนเนาะเพราะว่าเราทำให้แบบเพื่อความหันษาแล้วว่าสำหรับงานปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เอาขนมไทยนะคะมาอะแดปต์กับถุงเลแฟนซีของเราได้พอได้ถุงเลแบบนี้นะคะ
ครจะตัดก่อนก็ได้นะหรือใครจะตัดที่หลังแบบพี่อีฟก็ได้นะคะก็คือจะตัดขอบด้านบนนะคะให้มันเป็นซองสำหรับฉีกได้แบบเรียนแบบเลยเป๊ะๆเลยนะก็ตัดแบบนี้ค่ะซิกแซกแบบเนี้ยนี่นะแล้วก็ดึงออกมานี่มันก็เป็นถุงเลแล้วเห็นปะต่อไปนี้นะคะเมื่อกี้พี่อิฟกินเลแผ่นเล็กไปแล้วใช่ไหมพี่อิฟจะกินมันฝรั่งเลแผ่นยักษ์แบบโมเมไปเองอะนะว้าวโอ้โหเจี๊ยบยังไม่เคี้ยวเลยใครเคยกินมั่งมันก็จะกรอบๆนะคะหวานๆแล้วก็พอกินเข้าไปใช่ไหมมันก็จะละลายในปากเลยอร่อยมากที่สำคัญนะหายากด้วยพี่อีไปเดินเที่ยวที่ตลาดดอนหวายอะค่ะเดินทั้งตลาดแต่ตลาดใหญ่มากเป็นไร่อะทั้งตลาดมีแค่ร้านเดียวอะ แบบหายากมากกว่าจะได้เลยแผ่นยักษ์นะคะมาให้น้องๆดูนะคะถ้าใครนะคะเคยกินเลยแผ่นยักษ์แบบพี่อีแล้วหรือว่าอยากให้อีทำอะไรหรืออยากให้อีทำคลิปเกี่ยวกับแนวไหนก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะอย่าลืมไปทำเลยซองจัมโบ้ใจแอนอันนี้กันนะคะสำหรับวันนี้พี่อีลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย